สวัสดีครับกลุ่มเดบันบ้าน VIP ในคลิปนี้นะครับผมจะพาทำระบบเรียกดูรายงานครับโดยมีการแสดงรายงานในรูปแบบของกราฟนะครับแต่มีการแยกข้อมูลนะครับตามประเภทของเอกสารนะครับในส่วนการแสดงผลรายงานในรูปแบบของตารางนะครับในระบบที่ผมกรอกข้อมูลที่เป็นประเภทของเอกสารเข้าไปก็จะมี4นะครับ4ประเภทด้วยกันตามนี้นะครับที่เราแสดงในตารางนะครับทีนี้เมื่อเราจะมีการเรียกมาแสดงในกราฟเราต้องมีการสร้างเมนูเพิ่มขึ้นมาครับไฟล์ที่เก็บเมนูของเราครับก็คือไฟล์นี้ครับไฟล์เดิมครับ back header underscore report.php นี่ครับผมคัดลอกนะครับที่เป็นกราฟแยกตามสิทธิ์ก็จะเป็นกราฟแยกตามประเภทนะครับแล้วก็เรากำหนดให้มีการลิงก์ไปที่ controller report my chart underscore type นะครับผมใส่แค่ตัว t thailand ตัวเดียวครับ t thailand หรือว่า t tiger ก็ได้นะครับผมเมื่อเรามีการลิงก์ไปที่ฟังก์ชัน my chart underscore t แล้วนะครับต่อไปครับเราก็ต้องมาสร้างครับสร้างฟังก์ชันโดยที่ผมคัดลอกฟังก์ชันล่าสุดที่เราสร้างเข้ามานี่ครับคัดลอกมาเลยครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันให้ตรงครับ t นะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเรามาดูในส่วนการ query ข้อมูลก่อนนะครับในการ query ข้อมูลนะครับที่แสดงในที่เป็นตารางนะครับเราเก็บไว้ในฟังก์ชันที่ชื่อว่า by type ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเปิดที่ controller report แล้วก็หาฟังก์ชัน by type นะเพื่อเราจะไปคัดลอกมาครับนี่ครับ count doc typeนะครับก็คัดลอกตัว query ตัวนี้นะครับไปใส่แทนครับวางเข้าไปเลยครับต่อไปครับในส่วนของ view ครับที่เป็นแสดงชาร์ตครับตอนนี้เราเรียกตอนนี้นะครับเราเรียก view จาก folder report ชื่อไฟล์ my chart underscore l นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็น underscore t thailand นะครับเราเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาก่อนนะครับนี่นะครับ my chart underscore l ครับเราก็ save as ครับไปที่ไฟล์แล้วก็คลิก save as แล้วก็มานะครับเปลี่ยนชื่อเป็น underscore t thailand นี่ครับคลิก save ครับแล้วก็เรียกใช้งานในฟังก์ชันครับเป็น my chart underscore t thailand นะครับผมจากนั้นครับกลับมาที่ view ก่อนครับเปลี่ยนหัวของกราฟนิดนึงครับผมรายงานจำนวนเอกสารแยกตามสิทธิ์แล้วก็เปลี่ยนเป็นแยกตามประเภทนะครับแล้วก็ด้านล่างครับก็ยังเป็น dtotal เหมือนเดิมตัวนี้แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ด้านล่างครับส่วนนี้นะครับผมเราจะมีการเรียกประเภทของเอกสารมาแสดงนะครับเราลบเงื่อนไขของก่อนหน้านี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเราจะมีการสร้างตัวแปรตัวนี้นะครับเพื่อเรียกมาโชว์ในนี้เราสามารถสร้างเป็นตัวแปร dt ได้ครับหรือว่า doc type นะครับสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็เปลี่ยนจาก doc status ตัวนี้นะครับเป็น dname ครับซึ่งตัวซึ่งคอลัมน์ dname มาจากไหนมาจากตาราง doc type ตัวนี้ครับนะครับ dname dname นะครับตัวนี้แล้วก็ echo เป็น dt แทนนะครับผมหรือเราจะมา echo ตรงนี้เลยก็ได้ตรงๆก็ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวแปร dname ตัวนี้ซึ่งคอลัมน์ dname ตัวนี้นะครับในฟังก์ชันตัวนี้นะครับฟังก์ชัน count doc type นะครับซึ่งอยู่ใน reportโมเดลนะครับเราเปิด Report ขึ้นมาก่อนนะครับ Report Model นี่ครับเรามีการจอยกับตาราง TBL Type TBL Doc Type เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถเรียก DName มาแสดงนี่เลยครับ DName ก็คือประเภทของเอกสารนะครับนี่ครับเรามีการ Select มาแล้วเราก็เรียกมาใช้ใน View ได้เลยนี่ครับสร้างตัวแปร DT เท่ากับชี้ไปที่ dname แล้วก็ใน echo ตรงนี้แล้วก็ echo dt ได้เลย
นะครับผมแล้วก็ที่เป็น label นะครับใน data set จำนวนเอกสารแยกตามสิทธิ์แล้วก็เปลี่ยนเป็นแยกตามประเภทครับลองเซฟแล้วก็รันดูผลลัพธ์ครับrefresh นะครับแล้วก็คลิกที่กราฟแยกตามประเภทครับนี่ครับเรียบร้อยครับประกาศ14หนังสือทั่วไป14เอกสารนะครับหนังสือ2ประเภทนะครับ2รายการนะครับแล้วก็วารสาร2รายการนะครับลองเทียบดูกับตรงนี้นะครับ14 2อันแล้วก็เลข2 2อันนะครับผมถ้าดูในกราฟนี่ครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับก็จะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำระบบเรียกดูรายงานในรูปแบบของกราฟนะครับโดยมีการนับจำนวนเอกสารนะครับโชว์เป็นกราฟนะครับแยกตามประเภทนะครับผมในคลิปต่อไปนะครับผมจะเพิ่มขึ้นมาอีก1อันครับก็คือตอนนี้เรามีการสร้างกราฟแล้วก็ตารางที่มันแยกกันใช่ไหมครับผมจะมีการนะครับสร้างตัวอย่างขึ้นมา1อันครับแยกตามประเภทแล้วกันนะครับจะให้มีทั้งตารางแล้วก็กราฟอยู่ในหน้าเดียวกันนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ